สายลุงพี่เสียใจด้วยนะองุ่นต่อไปนี้ฉันจะไม่ได้เจอเจ้านมสดอีกแล้วพี่สายฝนบอกว่ามันไปอยู่บนสวรรค์แล้วฉันเสียใจจังเลยไม่เป็นไรนะสายลุงไว้ไปเล่นกับตุ๊กป่องที่บ้านฉันก็ได้เจ้านมสดอะไปอยู่บนสวรรค์ก็ดีแล้วไม่ใช่หรอสายลุงขอบคุณมากนะองุ่นขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนฉันต่อไปฉันคงคิดถึงเจ้านมสดมากแน่ๆเลยร้องไห้ทำไมร้องไห้ฟูมฟายขนาดนี้ใครแกล้งมาอย่างนั้นหรองุ่นบอกแม่สิจ๊ะนั่นสิองุ่นใครแกล้งบอกพ่อมานะคุณพ่อค่ะคุณแม่ค่ะไม่มีใครแกล้งหนูหรอกค่ะพอดีเจ้านมสดนะคะมาของสายนึงไปอยู่บนสวรรค์แล้วค่ะคุณแม่กลัวเจ้าตุ๊กป่องมันจะไปอยู่บนสวรรค์ด้วยอะค่ะคุณแม่ค่ะเจ้าตัวนั้นน่ะสายลุงบอกว่ามันแก่แล้วก็เลยไปอยู่บนสวรรค์ค่ะคุณแม่หนูกลัวเจ้าตุ๊กป่องจะทิ้งหนูไปค่ะคุณแม่โธ่องุ่นช่างน่าสงสารจังเลยเจ้าตุ๊กป่องก็อยู่ตรงนั้นไงลูกมันไม่ทิ้งลูกไปไหนหรอกจ้าแต่หนูกลัวนี่ค่ะหนูกลัวว่าตุ๊กป่องจะทิ้งหนูไปกลัวว่าตุ๊กป่องจะไม่อยู่กับหนูแน่ๆล่ะคุณแม่ไม่เป็นไรหรอกนะองุ่นเจ้านมสดนะโชคดีแล้วล่ะที่ได้ไปอยู่บนสวรรค์ก่อนใครเลยจริงเหรอคะคุณพ่อเอาอย่างนี้แล้วกันนะจ๊ะองุ่นถ้าลูกยังไม่สบายใจเดี๋ยวเราพาเจ้าตุ๊กป่องไปตรวจสุขภาพที่คลินิกกันดีมั้ยจ๊ะเจ้าตุ๊กป่องจะได้อยู่กับเราไปนานๆไงจริงนะคะคุณแม่คุณแม่จะพาเจ้าตุ๊กป่องไปหาคุณหมอจริงๆนะคะจริงสิจ๊ะลูกว่าไงล่ะเจ้าตุ๊กป่องคิดถึงเจ้านมสดมากแน่ๆทุกคนทำใจเถอะนะยังไงเจ้านมสดก็ไม่มีวันกลับมาแล้วมันไปอยู่บนสวรรค์ในที่ของมันแล้วแต่องุ่นบอกว่าถ้าคิดถึงเจ้านมสดก็ไปเล่นกับเจ้าตุ๊กป่องได้แต่ว่าเจ้าตุ๊กป่องไม่ใช่เจ้านมสดนี่นาหนูอยากได้เจ้านมสดเหมือนเดิมงั้นเอาอย่างนี้ไหมสายลุงเราไปดูที่คลินิกสัตว์กันไหมเผื่อเจ้านมสดตัวใหม่จะรอเราอยู่ที่นั่นจริงเหรอคะพี่สายฝนไปตอนนี้ได้เลยไหมคะได้ไหมคะพี่สายฝนงั้นเราไปกันเลยแล้วกันนะจ๊ะสายลุงค่ะไปเจ้าตุ๊กป่องเราไปตรวจสุขภาพกันเถอะแกจะได้อยู่กับฉันนานๆไหมมีอะไรให้หมอช่วยคะสวัสดีค่ะคุณหมอพอดีจะพาเจ้าตุ๊กป่องมาตรวจสุขภาพซะหน่อยนะคะคุณหมอคะคุณหมอช่วยตรวจสุขภาพให้เจ้าตุ๊กป่องของหนูหน่อยนะคะหนูไม่อยากให้มันทิ้งหนูไปสวรรค์ก่อนเหมือนเจ้านมสดของสายลุงนะคะอ๋อเจ้าตัวนี้น่าหรอจ๊ะได้เลยค่ะเดี๋ยวเชิญตามหมอมาได้เลยนะคะ
เดี๋ยวคุณแม่กับน้ององุ่นนั่งรอก่อนเลยนะคะเดี๋ยวทางนี้คุณหมอจะดูแลเจ้าตุ๊กป่องให้เองค่ะนะจ๊ะเจ้าตุ๊กป่องว้าวพี่สายฝนตรงนั้นมีน้องหมากับน้องแมวเต็มเลยโอ้ยจริงด้วยเราไปดูกันเถอะสายลุงค่ะค่ะเย โอ้โหสายลุงดูสิน้องหมาน้องแมวน่ารักทั้งนั้นเลยจริงด้วยค่ะพี่สายฝนว่าแต่ตัวไหนคือเจ้านมสดล่ะคะจริงๆด้วยตัวเล็กจิ๊ดเดียวเองแถมยังเล่นกับเราแค่ตัวเดียวตัวอื่นไม่สนใจเราเลยนะเนี่ยสวัสดีจ้ะเธอชื่ออะไรหรอน่ารักจังเลยอุ๊ยคุณแม่คะตรงนั้นสายลุงนี่นาหนูขอไปหาสายลุงได้ไหมคะอ้าวจริงด้วยองุ่นไปหาเพื่อนซะสิลูกสายลุงอ้าวองุ่นมาทำอะไรหรอจ๊ะอ๋อพอดีฉันพาเจ้าตุ๊กป่องมาตรวจสุขภาพน่ะแล้วเธอล่ะมาทำอะไรพอดีฉันมาตามหาเจ้านมสดตัวใหม่นะจ้าจริงเหรอจ้าสายลุงแล้วเจอหรือยังล่ะพี่คิดว่าสายลุงจะเจอเจ้านมสดตัวใหม่แล้วล่ะองุ่นฉันคิดว่าเจ้าหมาตัวนี้ต้องชอบฉันแน่เลยมันถึงมาเล่นกับฉันฮะเจ้าชิวาว่าตัวนี้น่ะเหรออุ๊ยน่ารักจังเลยนะเนี่ยสายลุงใช่แล้วล่ะองุ่นฉันคิดว่าจะให้เจ้าตัวนี้ชื่อเต้าหู้พี่สายฝนคิดว่ายังไงคะเต้าหู้อย่างนั้นเหรอจ๊ะสายลุงอืมก็น่ารักดีงั้นเอาเป็นว่าเจ้าตัวนี้ชื่อเต้าหู้ก็แล้วกันนะเย้ในที่สุดสายลุงเพื่อนฉันก็หายเศร้าแล้วเพราะว่ามีเจ้าเต้าหู้ตัวใหม่แล้วเย้คุณแม่คะหมอตรวจสุขภาพเจ้าตุ๊กป่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ๋อค่ะงั้นเดี๋ยวฉันขอเรียกองุ่นก่อนนะคะได้ค่ะองุ่นจ้าองุ่นคุณหมอตรวจสุขภาพเจ้าตุ๊กป่องเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะมานี่เร็วอ้าวสายลุงคุณหมอตรวจสุขภาพเจ้าตุ๊กป่องเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะเห็นคุณแม่เรียกเมื่อกี้เดี๋ยวฉันขอตัวไปหาเจ้าตุ๊กป่องแป๊บนึงนะคุณหมอคะคุณหมอเจ้าตุ๊กป่องเป็นยังไงบ้างคะแข็งแรงดีอยู่ใช่ไหมเจ้าตุ๊กป่องน่ะเหรอจ๊ะองุ่นเจ้าตุ๊กป่องสุขภาพแข็งแรงดีจ้ะแต่หมออยากจะฝากไว้หน่อยนะจ๊ะว่าเจ้าตุ๊กป่องน่ะเริ่มอายุเยอะแล้วต้องพาเขาไปออกกำลังกายบ่อยๆนะเขาจะได้แข็งแรงกว่านี้นะจ๊ะอ๋องั้นหนูขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะแค่นี้หนูก็สบายใจแล้วค่ะอ้าวองุ่นสายรุ้งเขามาทำอะไรเหรอจ๊ะอ๋อเขามาตามหาเจ้านมสดตัวใหม่ค่ะเห็นว่าตอนนี้ได้แล้วชื่อว่าเต้าหู้อ่ะจริงสิงั้นเดี๋ยวยังไงหมอขอตัวไปดูแลเด็กๆก่อนนะคะสวัสดีค่ะมาซื้อน้องหมาเหรอคะใช่แล้วล่ะค่ะคุณหมอน้องสาวของฉันถูกใจเจ้าชิวาว่ามากเลยค่ะอ๋อเจ้าชิวาว่านั่นเองตัวเนี้ยน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นหมานิสัยดีขี้อ้อนแถมดูแล้วเนี่ยเหมือนจะถูกชะตากับน้องสาวคุณด้วยล่ะค่ะนี่น้องหมาแกอยากไปอยู่กับฉันไหมล่ะเดี๋ยวอีก2เดือนพาน้องหมามาตรวจสุขภาพอีกทีนะคะน้องสายลุงค่ะคุณหมอฉันดีใจด้วยนะจ๊ะสายลุงในที่สุดเธอก็มีเจ้าเต้าหู้ไปเลี้ยงน่ะมันเป็นหมาที่น่ารักที่สุดเลยจ้าองุ่นฉันสัญญาว่าฉันจะดูแลเจ้าเต้าหู้ให้ดีที่สุดเลยถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ